ถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7บริษัททิปเปิ้ลทูจำกัดเกมพันหน้าเพื่ออาทรการเกมพันหน้าเอื้ออาทรครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ก่อนมวยครับโอเคขอต้อนรับนะฮะดารารับเชิญของเรานะครับครับมี4ท่านด้วยกันนะฮะน้องพลอยพลอยพลินนะครับครับน้องสุกัสนะฮะน้องไฮนะครับแล้วก็น้องเจี๊ยบครับสวัสดีครับครับเชิญสี่ท่านครับเชิญสี่ท่านและพี่ดาราประจำของเราครับพี่ลงพี่นุ้ยพี่ท็อปพี่ไทยพี่กอบพี่แดนนี่ครับสวัสดีครับท่านในงานครับนะฮะก็มีคนละ2คะแนนนะครับ10ท่าน2คะแนนก็เป็นเพิ่ง20เอง20เองคะแนนเต็มมีตั้ง101นะเพราะนั้นวันนี้เป็นน้องๆอีก40ท่านนะฮะจากโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์นะครับอยู่แท่นของ LS Celeb Cosmetic ครับ LS Celeb Cosmetic หอยเฮลคนหัวโอ้โหหอยเฮลคนหัวลุกอ่ะใช่นี่หนูแต่งตัวเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาป่ะหรือว่าไงอายุเท่าไหร่อ่ะนี่ชีวิตจริงหนูป่ะเนี่ยก็อย่าเข้ามาใกล้หนูเขินน้องเรียนใหม่น้องเรียนใหม่ใกล้หนูเขินหมายความว่าไงเกิดดาราเกิดดาราพวกเราเนี่ยเป็นดาราใช่ตอนนี้ดาราใช่เอาเหรอแต่งตัวให้ดีไหมให้สนุกไว้สนุกเล่นแล้วน้องสุดท้ายเขาเล่นเล่นในงานอีกครับหอเฮลคนหัวลุกเป็นเรื่องอีกอะไรคือมันเกี่ยวกับหอครับคือหอของเราเนี่ยจะมีผีเข้ามาวนเวียนกันเยอะมากหนูเรียกเป็นอะไรเป็นผีอุ้ยผีมาอย่างนี้จะกลัวดิไหมวะเนี่ยตอนนี้เล่นเป็นผีนี่เรื่องเล่นได้เหรอผีบทมันต้องนิ่งอาจจะเป็นผีตลกก็ได้ตลกค่ะตลกเล่นคู่กับใครในเรื่องเล่นกับพี่ซูผมอ๋อเล่นคู่กันเล่นคู่กันเลยในเรื่องเป็นชายเป็นหญิงแล้วคุณเป็นผีไหมผมเป็นยมทูตไปตามจับวิญญาณหมายความว่านี่เขาเป็นวิญญาณคุณเป็นคนที่ต้องมาพาเขากลับไปใช่แต่เขาไม่ยอมกลับไม่ยอมพยายามยื้ออยู่ในเรื่องนี้เขาเป็นนางเอกไหมเนี่ยหรือเป็นนางเอกไหมใช่ครับเออน้องเขาน่ารักดีใช้ได้ครับสุกัสมีหอยเฮลแล้วมีเรื่องอะไรอีกลูกมีเกิดเป็นกาแล้วก็เกิดเป็นกาใช่ฮะแต่ไม่ได้เป็นกานะครับไม่ได้เป็นกาไม่ได้เรื่องไม่มีกาไม่มีกาแต่เราเกิดเป็นกาเฉยเปรียบเปรยเฉยๆต่ำต้อยต่ำต้อยเกิดมาชีวิตต่ำต้อยเรื่องเนี่ยตัวดำตัวดำกินแต่ขยะสั่นเลยเป็นคนคนละทุนชั้นพี่น้องพลอยบอกเล่นกันไปสนุกดีแล้วก็ดาราดาราไหมครับเขินป่ะอันนี้เคยดูลุงไหมเคยดูลุงไหมเคยชื่ออะไรเนี่ยพี่ติ๊กชื่ออะไรพี่ติ๊กเสียเลยคนนี้เอาให้แน่เอาไหนรู้ป่ะเขาชื่อติ๊กอะไรพี่ติ๊กเจษฎาพรเจษฎาพรนะไม่ใช่ติ๊กกินสีด้วยไหมกินสีทำไมเขาถึงชื่อติ๊กกินสีเออพ่อแม่ต้องให้นั่นเลยไงสุดยอดเอานี่คนนี้พี่อะไรคนนี้เคยร้องเพลงเคยร้องเพลงเห็นไหมเห็นไหมคนไม่รู้แล้วจัดร้องได้เคยร้องเพลงเพลงดังกว่าแกพวกพวงตายแล้วตายแล้วลูกสาวร้องเพลงให้ลูกฟังเชฟบะบะบะได้ค่อยชั่วค่อยชั่วเด็กจำได้ค่อยชั่วอาภรอาภรละครเลยมันมาจากไหนวะอาภรเลยลูกอาภรอะไร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 อะไรจังหวัดอะไรสิงห์บุรีอาภรอะไรอาภรอาภรอะไรลูกอาภรณอะไรณอะไรณอะไรณอาภรอาภรณอาภรณอาภรณครับผมนี่เขากลับบ้านเองมากเลยใครให้มันหันมาไม่เอานะทั้งหมดในนี้หนูรู้จักใครคนไหนชี้เลยลูกชี้
นี่โอ้ยไม่เอาเสียงนี่เอาด้วยกันนี่อันนี้มาด้วยกันเอาแบบหนูรู้จักเลยแล้วบอกชื่อดังโอ้ยจะชี้มันทางนี้เลยเอาพอจะไม่รู้จักไรตัวนี้เขาจะรู้เหรอดูคนนี้ดังดูคนนี้ดังมาถอดไปใครใครลูกใครใครชื่ออะไรพี่อะไรพี่แจชวนชื่นไอ้หนูขากลับกลับร้องเพลงจันแกร้องเพลงจันร้องเพลงหล่อจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานผมมีคนมารับเขากลับเปล่ากลัวเขากลับไม่ได้ดิต้องห่วงไม่ต้องห่วงวันนี้เอกพันธ์รับร่วมว่างโอเคน้องลอยเด็กไงน่ารักเป็นเด็กในสมัยใหม่เขาดูแต่ดิสนีย์คลับใหม่ใช่เด็กสมัยใหม่ไงคุณเขาจะอยู่แต่ไอ้เครื่องของเขาเฮ้ยเครื่องเขาก็มีหน้าของเราแล้วตอนนี้มีเพลงใหม่ยังมียังกำลังทำอยู่กำลังทำเพลงอะไรเพลงอะไรก็ไม่รู้เราจะโปรโมทให้น้องเขาไม่รู้ยังไม่ตั้งชื่อเพลงเคยได้ยินไหมก็มีแต่ควายเท่านั้นก็มีแต่ควายอย่างเดียวเอามาทำไมเอาเลยเอามาใหม่โอเคติดตามผลงานกันแล้วกันนะติดตามผลงานทั้ง4ท่านนี้แล้วกันนะฮะโดยเฉพาะยิ่งโอ้โหหัวลุกรับรองดูแม่ดูจากลักษณะนางเอกแล้วคงจะต้องหาโอเคตรงนี้นะครับพี่ๆดารา10ท่านนะครับแล้วก็น้องๆจากทั้งบ้านอีก40รวมเป็น50คนมีคนละ2คะแนนนะคะแนนเต็มคือ100คะแนนมีสิ่งของที่อยากได้บอกเรามานะครับทำคะแนนได้ถึงแค่70คะแนนได้ของไปเลยครับแต่ถ้าไม่ถึงครับเคมสีครับมอบเงินรางวัลได้ 3,000 บาทKFC ไม่ได้นะครับ 3,000 บาทจากKFC วันนี้ก็เป็นอีเมลครับส่งอีเมลมาจากทางบ้านครับสวัสดีครับแล้วอีเมลที่เมื่อกี้ผมฟังเสียงแล้วเนี่ยเป็นอีเมลภาษาใต้โอ้ครับเป็นภาษาใต้สวัสดีครับทีมงานเกมบ้านนาโอ้สวัสดีครับโถเป็นใต้นะภาษาใต้ภาษาใต้ผมคือวัชรินทร์ชื่อวัชรินทร์วัชรินทร์ครับเป็นคนภูเก็ตครับเป็นคนภูเก็ตเป็นคนที่นั่นเลยเป็นคนที่นั่นเลยที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตครับตอนนี้เรียนอยู่ตอนนี้ยังเรียนอยู่ปีซีอยู่แปดทำไมเนี่ยทุกคนแปดเธอให้เพื่อนวันนี้น้องนี้จะมาโชว์หัวกระบองไฟถ้าอย่างนั้นเถอะนะแต่บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้โชว์ธรรมดาเขาจะมีอุปกรณ์หลายอย่างธรรมดาคนที่มาโชว์พวงไฟก็จะเป็นพวงกับไฟเป็นโซ่ก็มีนะเป็นโซ่ก็มีจักรก็มีผงเขาเนี่ยพิเศษอะไรมีกงจักรมีกงจักรด้วยมันจะเกี่ยวข้องอะไรแต่ที่สำคัญมีการเอามายากลเอามายากลมาผสมแล้วเวลาผมโชว์ผมขอนิดนึงผมต้องใส่หน้ากากอ๋อเหรอครับเพราะหน้าตาผมไม่ดีไปว่าจริงป่ะเดี๋ยวนะพี่ผมแบบเวลาผมโชว์เนี่ยผมคอใส่หน้ากากได้มั้ยจริงป่ะไม่มั่นใจเค้าบอกว่าหน้าตาผมไม่ดีผมไม่กล้าแบบว่าผมแบบว่าผมไม่มั่นใจถ้าไม่ใส่หน้ากากผมไม่มั่นใจเพราะผมเป็นคนหน้าตาไม่ดีเอางี้ดีกว่าเรียกเค้ามาคุยเลยดีกว่าเรียกมาคุยเลยดีกว่าโอเคน้องวัชรินทร์นะครับคุณวารินทร์นั่นเองเชิญครับคุณวารินทร์รอขนาดนี้ยังบอกว่าหน้าตาไม่ดีอีกล่ะครับเนี่ยแม่แล้วอย่างนี้ผมจะไปอยู่ตรงไหนล่ะครับแถมการควงไฟของเขายังมีมายากลผสมอีกจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณวารินทร์กันต่อสักครู่ครับ